และนี่คือชมหน้าของน้องๆทีม Victory Red และ Victory Blue ที่จะมาปฏิบัติภารกิจกับเราในวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Victory BNK 4Yประจำนะครับพี่โอ๊ตครับพวกเรา2คนรวมไปถึงน้องๆ BNK 48นะครับก็จะมาเรียกว่าพัฒนาทักษะผ่านไอคอนทั่วฟ้าเมืองไทยเลยครับไอคอนของเราในวันนี้ครับผมบอกเลยเขาคือคลังสมบัติแห่งความรู้เลยครับเพราะฉะนั้น1ชั่วโมงต่อจากนี้น้องๆต้องตักตวงความรู้ให้ได้มากที่สุดเลยถูกต้องนะครับพร้อมไปพบกับเธอกันแล้วพร้อมครับเปิดตัวไอคอนของเรากันเลยของเราวันนี้ครูมาโรสุคบอกเลยว่าเป็นทั้งคุณครูเป็นนักพิธีกรเป็นนักพูดเป็นโหเป็นทุกอย่างครูครับครูเป็นคนที่เก่งครบเครื่องเรื่องวงการบันเทิงมากนานๆโอ้จะพูดดีๆถึงครูครูละแวงไปหมดเลยตอนแรกเมื่อกี้ผมก็อยากจะตบมุกเหมือนกันครับแต่ผมกลัวโดนครูตบผมก็เลยหยุดไว้ดีกว่าปลอดภัยลูกดีอันนี้เรื่องจริงนะที่พี่โอ๊ตพูดคือพระเอกเบอร์ต้นๆ3คนที่ผ่านครูง้อมาหมดแล้วใครมั่งณเดชหมากอุ่นความมั่นใจที่มึงมีตอนนี้แบ่งขายกูสักครึ่งได้ไหมครับวันนี้พิเศษกว่านั้นนะครับบอกเลยนะครับพิเศษกว่านั้นเพราะว่าวันนี้ถ้าใครได้เป็น MVP จะได้เรียนคอร์สพิเศษสามารถเลือกได้เลยว่าอยากจะเรียนพัฒนาบุคลิกภาพหรือว่าการแสดงหรือว่าอะไรทางด้านไหนก็แล้วแต่จากครูง้อไปเลยโอ้โหคนตั้งใจนะครับถามครูง้อก่อนวันนี้เอาอะไรมาถ่ายทอดให้น้องๆบ้างครับในฐานะที่เด็กๆเนี่ยเป็นศิลปินเนาะก็คงจะเป็นเรื่องของศาสตร์การแสดงที่ครูอยากจะเห็นเลยเนี่ยนะคะมันต้องขอดูแบบพื้นฐานก่อนว่าของเก่าเขามีกันมามากน้อยแค่ไหนนะครับที่สำคัญที่สุดครับแบบฝึกหัดภารกิจแรกครับพี่โอ๊ตครูง้อครับครับเรามีเรียกว่าแขกรับเชิญสุดพิเศษมานั่งเป็นคอมเมนเตอร์ด้วยเหรออ่าจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวรอชมครับกับภารกิจนี้ครับชื่อว่าซุปเปอร์ BNK 48ทะเลก่อนไปพบกับโชว์กันนะครับขออนุญาตแนะนำให้รู้จักกับกรรมการคอมเมนเตอร์ผู้ทรงเกียรติก่อนนะครับท่านแรกครับนักร้องเสียงดีนะครับอันดับต้นๆของประเทศเลยนะครับเสียงปรบมือต้อนรับคุณโอ๊ตปองศักดิ์ท่านที่สองนะครับคุณผู้ชมครับคนนี้นะครับเป็นเรียกว่าแม่พิมพ์ของชาตินะครับรุ่งรสุคนก้องเกียรติการตัวอีกหนึ่งท่านนะครับอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของน้องๆ BNK 48เลยนะครับ เสียงปรบมือต้อนรับพี่จ๊อบซังจ๊อบสวัสดีครับจ๊อบวันนี้ดูพี่จ๊อบซึมๆน่าจะไม่สบายครับผมดูเกรงๆไงไม่รู้นะฮะใช่ดูเกรงๆครับถ้าพร้อมแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับไปชมกับโชว์แรกกันได้เลยคู่แรกที่จะมาโชว์ความสามารถก็คือน้องรินะและน้องมิโอริเป็นแลนด์ของหนูทั้งคู่นะครับรุ่งเขาเป็นไงบ้างครับความเป็นแพนโทไมน์เนี่ยมันมีอยู่ในสายเลือดของชาวญี่ปุ่นนะแต่สิ่งหนึ่งสำคัญมากๆในแพนโทไมน์นะลูกมันคือการแสดงออกทางทุกส่วนสีหน้าท่าทางกายภาพ
พราะว่ามันไม่มีบทพูดคนจะสามารถเข้าใจผิดได้ถ้าเกิดเราไม่เห็นภาพมันชัดนะคะแต่ไอ้ตอนขึ้นบันไดเลื่อนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากนะอุ่นเคยลองทำป่ะเคยทำแล้วครับแต่ว่าสุดท้ายขาแพงซะก่อนจริงมันต้องใช้กำลังขาเยอะมากนะแล้วเราสองคนเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆนะคะก็สามารถใช้กำลังขาได้ดีคือตอนแรกที่น้องเขาไขประตูแล้วเอาของออกมาอะไรเงี้ยบอกตามตรงว่าดูไม่เรื่องเพราะว่าทุกอย่างมันเร็วไปหมดมันเร็วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมันไม่มีจังหวะเทคไทม์ให้เราคิดตามว่าน้องเขากำลังทำอะไรอยู่แต่ว่าตอนที่สวนกันนี่คืออันนี้ยอมรับว่าคือดีมากโชว์นี้พี่โอ๊ตปองศักดิ์ให้ผ่านหรือไม่ผ่านครับยกไปครับผ่านครับทำไมถึงให้โชว์นี้ผ่านครับพี่โอ๊ตครับขอไม่คือถ้าไม่ฝึกซ้อมเนี่ยก็คือจะไม่ทำออกมาได้ดีขนาดนี้แสดงว่าน้องเขาตั้งใจค่ะขอบคุณค่ะครูง้อครับให้ผ่านหรือไม่ผ่านครับทำไมครับครูครับมันมีจุดที่ดูไม่รู้เรื่องเยอะไปหน่อยมันคือรายละเอียดลูกละครใบ้ถ้าดูไม่รู้เรื่องอ่ะมันก็เลยไม่สมบูรณ์โอเคเสียงปรบมือให้ทั้งสองสาวด้วย และน้องคนต่อไปที่จะมาโชว์ความสามารถคือน้องโมบะโอเคค่ะหนูจะทำเสียงนกหวีดก่อนนะคะเฮ้ยโถลูกโถเสียงปรบมือน้องโมบายลักษณะเหมือนนกหวีดมีปัญหาเห็นเลยอยากให้น้ำร้อนแต่3ปิดแรกชอบนะมีความเหมือนที่เหลือเหมือนแบบเหมือนช่วงที่เราท้องเสียแล้วมันผิดปิ๊ดอะไรเงี้ยลูกดูพลาดนิดนึงอะนะคะไปค้นพบเสียงนี้ได้ไงอะลูกก็ตอนเหมือนตอนเด็กเล่นกีฬากันแล้วหนูก็อยู่คนเดียวหนูก็ลองทำเสียงนกหวีดเฉยๆโถไม่มีเพื่อนเล่นเลยโอ้ได้เวลาต้องตัดสินแล้วครับได้ค่ะโชว์ของน้องโมบายนี้กรรมการทั้งสองท่านให้ผ่านหรือไม่ผ่านครับพร้อมแล้วยกไปครับไม่ผ่านไม่ผ่านค่ะเกือบลูกถ้าปิดลื่นกว่านี้นะสู้ต่อไปโมบายเสียงปรบมือโมบายด้วยพร้อมแล้วนะครับพบกับผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปน้องเจมโอ้โหไม่ใช่ใครที่ไอ้ยังรอให้เขาเล่นก่อนโอ้ยอาการออกนะเราอ่ะอันนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนครับนางเอก MV ติดตลกซึ่งตอนนี้นักร้องก็ได้ตายไปแล้วน้องเจนพร้อมไหมลูกวันนี้ตกใจหนูเจนตกใจอยู่ดีๆใหญ่จะอัพบีทก็อัพบีทขึ้นมามึงนี่เลยใหญ่ก็ใหญ่เว้ยมึงเนี่ยเจนจ๊ะวันนี้แต่งตัวมาแบบนี้มาโชว์อะไรลูกโชว์ความเป็นไทยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับเสียงปรบมือให้กับโชว์จากน้องเจนสเต็ปครับไปกันที่100เซนติเมตรเย้น้องเจนบอกง่ายไปอีก1สเต็ปครับ75เซนติเมตรโมันเป็นมุกมุกเหรอลูกขอโทษขอบคุณน้องเจนซึ่งที่ไม่ผ่านเป็นมุกตลกให้โชว์มันเรียกว่ามีจุดไคลแม็กของมันใช่ไหมใช่ค่ะแต่ถ้าอยากให้แบบไคลแม็กกว่านี้คือพี่โอ๊ตต้องมาทำค่ะเสียงปรบมือพี่โอ๊ตเติมแซ่
น้องเจมอยากให้พี่โอ๊ตอยู่ที่ระดับประมาณเท่าไหร่ดีเอาตรงที่เจมพลาดคือ75 75ไหวไหมพี่โอ๊ตเนี่ยน้องท้าไหวไหมกูบอกเลยกูไม่ไหวยังไงกูงั้นขึ้นมานิดนึงไหมทำให้น้องเขาดูเอาได้ได้ไหมเออเสียบมือพี่โอ๊ตที่ระดับร้อยเลยครับไอ้อูดไอ้อูดเฮ้ยเฮ้ยไอ้อูดไอ้อูดผมว่าธรรมดาไปธรรมดาไปอ่ะคุณเงาะทำได้เตี้ยกว่านี้คุณเงาะเชิญครับขอเสียงมือกับคุณเงาะครับแล้วถ้าฉันล้มไปนะแกอะไรฉันไม่มีแล้วนะเว้ยโอ้ยประมาณ100กำลังดีสวยๆลำด้วยลำด้วยเอาแล้วไปแล้วเว้ยเอาแล้วเฮ้ยๆๆๆโอ้ยธรรมดาครูขอการเอาเงินผมว่าได้กว่านี้เฮ้ยนิดเดียวครูนิดเดียวนิดเดียว80กำลังดีหุยเกินไปมากอ่ะลองดูเฮ้ยได้ครูสบายเฮ้ยสบายเฮ้ยถึงไม่ไหวไม่ได้แล้วนะไม่ต้องทาแล้วนะพอแล้วครับไม่มีอะไรต้องพิสูจน์แล้วยอดตาเอามึงแล้วตาเอามึงแล้วอันนี้เอา75ถ้าน้องเจน75ลองดูไปครับครับครับเฮ้ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาคุณเรียกผมว่าคุณเรียกผมว่าไม่เรียกอ๋อไม่เรียกครับไม่ไปคิดเหมือนครูเรียกฮะก็เลยปล่อยไม้ไปพี่เบิร์ดคุณเองคุณเองไงไม่ต้องปล่อยไม้มันก็ตายแล้วจบแล้วจบแล้วเสียงประเมินโอ้โหครับนะครับเป็นยังไงบ้างครับเห็นโชว์นี้ครับพี่โอ๊ตครับถ้าพูดถึงเรื่องการแสดงนะครับต้องบอกเลยว่าก็คือ number one ดีทุกอย่างคือไม่รู้จะพูดยังไงมันจริงๆมันลิงก์มาจากการแสดงแต่เพลงติดตลกแล้วเรียกได้ว่าคือ bravo bravo ที่ให้คะแนนได้ยังครับได้แต่ว่าขอฟังคอมเมนต์จากคุณอ๋อก่อนได้แล้วคุณอ๋อครับเป็นไงบ้างสวยงามค่ะลูกเป็นวัฒนธรรมไทยเนาะแล้วก็มือไม้อ่อนนะเห็นจังหวะมือนิ้วใช่ไหมสวยมากเลยแล้วก็ตัวอ่อนมากจริงๆอ่ะค่อยๆลดลงมาแต่ว่าอันสุดท้ายจริงๆคือมุกใช่ไหมลูกใช่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเห็นไหมเนี่ยดีไซน์มาได้เวลาแล้วครับขอฟังคำตัดสินนะฮะพี่โอ๊ตกับครูเงาะครับโชว์จากน้องเจนนี้ให้ผ่านหรือไม่ผ่านครับยกไม้ครับผ่านครับกดปุ่มทองค่ะโอ๊ตผมกดปุ่มทองคือเทปแรกเองใจเย็นๆโหนี่กูเตรียมมาเลยนะเราโอ๊ตตามากเลยอ่ะกูเตรียมมาเลยเนี่ยกูเตรียมมาเลยตับนี่กูเตรียมมาเลยให้ผ่านทั้งคู่พบกับผู้เข้าแข่งขันท่านต่อไปถามเต็มแรงรบกวนมีสัก200ไหมคะเขาไปทำอะไรครับให้น้องเขานั่งแท็กซี่กลับบ้านไปด้วยกันได้ไหมครับ